สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูงานฉาบรั้วนะครับแบบว่างานฉาบไม่โอเคนะครับมีรอยแตกร้าวเยอะนะครับเราควรแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับเนี่ยครับจะมีรอยแตกร้าวอ่ะเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ว่ายังน้อยนะครับก็เยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าเจอนะครับถ้าผู้รับเหมาเจอแบบเนี้ยต้องให้แก้นะเนี่ยดูได้เห็นป่ะเนี่ยอันนี้คือฉาบรั้วนะครับได้เห็นป่ะรอยแตกร้าวพวกเนี้ยเนี่ยครับเนี่ยแตกร้าวประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คือการแบบน้ำอาจจะไม่ถึงนะหรือว่าปั่นไม่ดีอ่ะนะครับเป็นเลยแตกแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยแตกร้าวเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยครับประมาณเนี้ยแตกร้าวถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดเลยนะเนี่ยครับแบบเนี้ยเนี่ยแตกแล้วเห็นปะโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยต้องให้ผู้รับเหมาแก้นะนะครับเนี่ยจะการฉาบเอาเสือมอต้าฉาบปิดอีกทีนึงนะอย่างเงี้ยทาสีก็ไม่หายนะอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราลองเอามือเคาะดูก็ได้นะถ้ามันเสียงแบบแปลกๆอ่ะแก๊กแก๊กก็แก๊กก็แก๊กอ่ะอันเนี้ยต้องสกัดนะสกัดแล้วก็ไอ้นี่ใหม่เลยอ่ะสกัดแล้วฉาบใหม่เนี่ยมาแตกร้าวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรอยแตกร้าวในการฉาบนะก็ถ้าเพื่อนๆเจอแบบเนี้ยนะครับให้ผู้รับเหมาแก้งานก่อนนะก็คือโดยการใช้เสือมอต้าฉาบบางอ่ะนะครับฉาบปิดหน้านะครับแล้วก็ถ้าเราเคาะดูแล้วแบบมันเสียงแบบแปลกๆก้องแก้งก้องแก้งไม่เหมือนตรงอื่นอ่ะอันนี้คือปูนมันร่อนนะครับมันจะหลุดเราก็ต้องสกัดออกนะครับแล้วก็ฉาบใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเยอะเหมือนกันนะครับของผมมันฉาบรั้วหลัง2หลัง3ไงคือหลังตอนแรกอ่ะฉาบกำแพงนู้นอ่ะโอ้โหสวยกิบเลยแล้วพอมาอีกกำแพงนึงอ่ะโอ้โหเหมือนคนฉาบคนละคนเลยไม่ได้อยู่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับกลับมาก็โหอะไรวะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะงานดีนะครับก็พบเหมาก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ลองดูหลายๆเจ้าได้รู้ว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ